ามแล้วมีถังแก๊สไว้อะมีถังแก๊สไว้อะถังแก๊สที่เขาต้มข้าวซอยต้มอย่างนั้นอะไฟไหม้ตลาดแม่จันครั้งใหญ่เสียหายกว่า50ห้องมูลค่ากว่า50ล้านบาทเมื่อกลางดึกวันที่23พฤษภาคม67เวลาประมาณ 23:10 นเกิดเหตุเพลิงไหม้ตลาดนวลจันทร์หรือตลาดแม่จันทร์พื้นที่หมู่3ตำบลแม่จันทร์อำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายได้เร่งระดมกำลังนำรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยระงับเพลิงต่อมาเวลา 3:00 นของวันที่24พฤษภาคม67สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นายเสกสรรจันทิรติกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่จันทร์กล่าวว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เวลาประมาณ 23:10 นาทีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลได้รับแจ้งจึงนำรถดับเพลิงเข้าระงับเพลิงพร้อมขอกำลังเทศบาลอบต.ใกล้เคียงช่วยนำรถดับเพลิงระงับเพลิงไหม้ในครั้งนี้ซึ่งเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเพลิงได้ลุกไหม้มาจากแผงลอยในตลาดเพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็วซึ่งเช้านี้ยังมีเพลิงคุกรุ่นเล็กน้อยแต่ยังให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเฝ้าระวังคาดว่ามูลค่าเสียหายประมาณ50ล้านบาท